คือไปช่วย UN ประมุขใช่ไหมหาเงินช่วยผู้ลี้ภัยครับผมช่วยงานใหญ่มากเลยทูตมาเยอะแล้วสิ่งแรกที่เขาถามเราเขาไม่ถามอะไรก็ถามมาอายุ80นี่ยังไม่เลิกอีกเหรอเราก็พูดคำว่าอ๋อมันก็มีโครงการอยู่ในใจแค่เนี้ยตอบแค่นี้กลายเป็นเรื่องบาดปลายย่างค่ะเดี๋ยวยังไม่เลิกใช่ไหมอีกยังไม่เลิกแล้วจะแจกสูตรอะไรไหมมีไหมครับนี่จะบอกให้นะน้องครับเจ๊สายยังรับงานเมืองนอกอีกต้องหลายงานนะครับผมทำอาหารอยู่นะรับเรื่องอาหารใหญ่ยังฝรั่งเศสอีกอะไรอีกยังต้องไปลูกแล้วจะเลิกได้ยังไงมันเลิกไม่ได้คือมันติดพันนะมันติดพันกันอยู่นะคะคเลิกไม่ได้จ้ะเจ๊สายแข็งแรงนะ81แล้วปีนี้80แข็งแรงครับแข็งแรงยังยืนผัดได้สบายสบายวันหนึ่ง15ชั่วโมงแล้วอย่างนี้นี่คือที่บอกว่าจะหยุดขายเมื่อปี68นี้จริงไหมครับยังไม่จริงไม่จริงครับขายเรื่อยๆแล้วลูกสืบทอดต่อไหมคะแล้วลูกสาวนี่จะสืบทอดคงไม่เอาแต่มีโครงการอย่างอื่นอะไรนะครับมีโครงการอย่างอื่นอยู่ในใจก็คุยกันอยู่อ่ะนะคะเพราะว่าเราติดต่อกับเกาหลีครับผมเรามีโครงการจะสร้างแบรนด์เกาหลีโอเคก็ขอให้ช่วยกันในประเทศไทยนะตอนนี้นะถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยครับผมคือไปดูประเทศอื่นก็ใครไม่ได้ดูถูกนะคะเมืองไทยนี่ดีที่สุดแล้วอาหารก็ดีที่สุดครับดีที่สุดแต่ขอให้ผู้ดำเนินการลงออกมาทำอาหารเอาใจใส่หน่อยครับศึกษาหน่อยครับศึกษาหน่อยอาหารไทยนี่อร่อยแล้วไม่ได้ศึกษาคนเราไปทำมั่ว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 มันก็ไม่อร่อยครับคือศึกษาหน่อยควรจะเราจะเปิดขายอาหารสักอย่างเราก็ควรศึกษาหน่อยไม่เห็นจะแปลกเลยหาผู้ใหญ่ศึกษาหน่อยอาหารไทยเราดีที่สุดหลากหลายที่สุดแล้วเราไปต่างประเทศเราสู้ของเราไม่ได้หรอกค่ะรับรองถ้าไปต่างประเทศสัก7วันนะคุณจะคิดถึงประเทศไทยครับโอเคพรุ่งนี้ก็เปิดขายปกตินะครับปกติค่ะโอเคครับผมปกติค่ะแก้ข่าวนะครับค่ะโอ้อาทิตย์นึงเดี๋ยวนี้หยุดตั้งเยอะแล้วนะหยุดตั้ง3วันวันขาย4วันเพิ่มมาอาทิตย์ขึ้นมาใช่มั้ยไม่ได้เพิ่มขายวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ถ้าได้เองโอ้เด็กมันไม่ไหวครับเด็กก็ดูเสร็จแต่ละคนอายุมากๆครับครับเห็นนั่งทำตั้งแต่เช้าแล้วทำตั้งแต่ไม่ทำตั้งแต่เช้าวันนี้มาทำเตรียมไว้ยังไม่เสร็จเลยเพิ่งเสร็จขอบคุณมากโอเคครับว่างๆมานั่งทานดีลูกครับครับยังมีโอกาสนะรับรองโอเคครับรับรองนะคะเห็นวันนี้นายกคุณยิ้งบอกว่าเสียดายยังไม่ได้กินลาเจ๊ไฝเลยบอกว่านายกและเจ๊ไฝเชื่อใจนะคะคุณนายกคนนี้นะเชื่อใจเข้าใจเขาเด็ดครับเหมือนคุณพ่อนะคะครับทำไม่ได้ทำไม่ได้นะคะนายกคะเจ๊ไฝเชียร์นายกเต็มที่เลยค่ะ